เจียวฝีมือใครก็ไม่รู้เหลือนิดเดียวเองอ่ะมีคนหลอกครับโอ้โหไม่น่าชมเลยไอ้ตัวมันยาร้อยครับน้องมุมมีอะไรพูดไหมขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่คอยติดตามแล้วก็คอมเมนต์ว่าน้องมุกอย่างนู้นอย่างนี้หนูก็ได้บางคลิปบางเม้นหนูก็อ่านเอามาปรับปรุงเอามาทำหรือว่าวันนี้ครับเป็นการประชันกันของเชฟกระทะกระทะสเตนเลสกระทะสเตนเลสกับกระทะกับหม้อไฟนะครับผมเชฟจ้าโอ้โหยกหม้อขึ้นฟวาเกิดเห็นได้กินไหมครับพี่น้องก็ใครเซชั่นเสียงครับไม้กวดเรานี่ไม่ใช่เก่าอันนี้อันเก่านะครับอันนี้อันใหม่ครับอันนี้เก่าใช่ไหมนี่คือกวาดงานบวชกวาดงานบวชยกหม้อวันนี้เรามาเก็บพริกนะคะเราจะเอาไปทำกับข้าวแต่ว่ามันค่ำแล้วเลยก็จะมองไม่เห็นพริกสีแดงเลยจะเห็นแต่สีเขียวนะคะทุกคนจะว่าเราได้อันนี้คือไก่เบิ้งมะเขืออะไรเด็ดติล่ะอันนี้คือมะเขือเทศที่เราเก็บเมื่อกี้ทีนี้เราจะมาเก็บพริกค่ะเราอยากได้พริกสีแดงแต่ว่ามันมีแต่แบบว่าสีเขียวนอกจากเอาพริกขี้หนูไปเลยแต่มันก็จะเผ็ดก็เอาด้วยสีเขียวสีแดงก็เก็บลูกตักแต่มาช่วยบอกกันด้วยถ้าเจอทำกันนี่นะคะเมื่อกี้เราไปไม่ถูกที่คือเมื่อกี้เราไปหาพริกชี้ฟ้าอันนี้เขาเรียกพริกอะไรไม่รู้แต่น้องมุกเรียกพริกอีกอย่างล่ะพริกไม่รู้แต่ว่ามันแดงมันแบบการแสดงแล้วน้องมุกจะเก็บไปไว้เผื่อแบบทำวันใหม่ด้วยนะคะจะเก็บไปใส่ตู้เย็นล้างๆแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นี่คือพริกจากสวนของเรานะครับทุกคนเราจะเก็บแบบเอาแต่อันที่มันเก๋รู้แล้วนะคะว่ามันคือผักอะไรมันคือผักหวานเก็บแบบว่าเก็บอันนี้มาให้เลยมันเป็นยอดของผักหวานมันยอดยอดเลยโอ้โหร้อนมากเลยดูแลครับดูแลต้องเปิดหน้าต่างก่อนแล้วเปิดพัดลมแล้วค่อยบีบมันต้องสูดอากาศก่อนเปิดมุ้งแล้วหรอวันนี้ไม่ใช่วันนี้วันนี้หนูจะบอกว่าเย็นนี้เราจะทำเมนูแกงเห็ด1ก้อยขามดแดง2แล้วก็ตำแตง3วันนี้มี3เมนูนะคะอันนี้เราจะมาตั้งหม้อแกงเห็ดเราก่อนเลยค่ะอันนี้คือต้องตั้งทิ้งไว้เหรอไม่ค่ะเดี๋ยวหนูใส่น้ำยะนางแล้วก็ตำพริกใส่ใช่เราจะแกงใส่ผักหวานผักหวานนี่น่าจะเก็บมาแต่บ้านกอกๆหรือเปล่ามันเป็นยอดผักหวานเลยใช่เพราะว่าหนูไม่เคยเห็นหนูเห็นเขาแบบอ๋อสะเดาหรือเปล่าดูเฮดอาร์เขาจะตอกไข่ไหมไม่จะทำกับข้าวด้วยว้าวมาถามว่าต้องตอกไข่กี่ฟองคะมันเป็นยอดผักหวานซึ่งปกติแล้ว
ผักหวานที่เขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บเป็นใบอ่อนๆมาแต่เนี่ยเพิ่นเก็บยอดมาให้เลยอืมก็จะอร่อยหนูก็ว่าอยู่อ๋อสะเดาหรือเปล่าหนูจนได้แบบชิมดูมันคือแบบผักหวานจริงไหมเดซ่าก็ตอกไข่นะผมเตรียมทำเตรียมทำอะไรครับทำทอดไข่ใส่ไข่มดแดงครับนี่หนูลืมบอกผักที่ไปเก็บมาแต่ในสวนอ๋อแล้วไปเก็บตอนไหนเนี่ย ตอนที่ว่าทุกคนอยู่ออฟฟิศหนูก็เลยมายำ มาแตรงไว้ก็จะมีมะเขือเทศค่ะมะเขือเปาะแล้วก็ใบผักชีใบเลื่อยหรือหอมเปย์นั่นเองเพราะว่าเราจะเอามาใส่กรอยไข่มดแดงแล้วก็มีพริกนี่สุกเยอะมากหนูก็เลยเก็บมาไว้ด้วยเลยค่ะส้มดูอันนี้คือผักจากสวนเราเนาะใช่ค่ะล้างเรียบร้อยแล้วเจ๊สากินเผ็ดไหมเผ็ดครับกินได้ทุกรสชาติทำอาหารกินได้ทุกรสชาติไม่ต้องเผ็ดมากไปเน้นเผ็ดที่ตำแตงแต่ว่าต้องตำสองครกนะคะครกนึงเผ็ดครกนึงไม่เผ็ดครกนึงใส่ชูรสครกนึงไม่ใส่ชูรสสามเม็ดค่ะเราจะไปใส่ในหม้อสีสันน่ากินมากเขียวยาน้ำเขียวสุดเขียวมากๆเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำเชื่อมนะคะเพราะว่าเผื่อเราเผื่อใส่ที่ผักหวานลงไปด้วยผักหวานแล้วก็เยอะเหมือนกันแกงเห็ดใส่ผักหวานนะวันนี้ใช่ค่ะพร้อมแต่ว่าจำสูตรไม่ได้ว่าจะใส่อะไรบ้างพี่หมวกใส่อะไรแม่ครับใส่ซอสหอยรสดีใช่นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากน้องมุกอันนี้คือจะทอดไข่อ๋อนึกว่าสีตรงนี้ในร้านอาหาร SR บอกว่าเฮ็ดจะตุ๋นนะเขาไปเปลี่ยนเมนูตอนไหนเนี่ยช้อนยางกับช้อนยางโอ้ยเอาอย่างเดียวก็พอเดี๋ยวข้าวมันจะเยอะจะทอดหรือจะตุ้นนี่โดนทอดข้าวเดียวทอดโอเคทอดไทยดีนั่นแหละค่ะอยู่แล้วครับใช่ค่ะใช่แล้วนะครับอยู่นี่ค่ะใส่อยู่นี่ค่ะโอเคครับแล้วนี่จะต่อยกันไหมครับไม่ต่อยหรอกเขากำลังควบคุมสติกันอยู่ทั้งสองพี่น้องดูไข่คุณสิคะมันทำไมแร่จังอะไรนะเอสอามันทำไมแร่จังแปลว่าแร่แปลว่าอะไรดำครับโอ้ก็วันนี้ได้รับเกียรติอันทรงเกียรติจากน้องเอสอานะผมมาทำกับข้าวให้ทานนี่ไข่มดแดงใส่เยอะไหมครับฮะใส่เยอะไหมครับไม่ใส่เยอะไหมอะไรไข่มดแดงใส่ครึ่งนึงก็พอใส่ครึ่งนึงก็พอเอาตามที่มุกพูดเอาอันนี้นะที่มุกเป็นเชฟใหญ่เอาเลยล่ะค่ะเพราะเราจะทำก้อยด้วยใช่ไหมใช่ครับก้อยพรุ่งนี้ก็ได้มึงหรือว่าเตรียมไปแล้วป่ะพอยังก็มีแต่เอาแค่นี้พอแล้วคอยคุณเมื่อกี้มีแน่เอสอาแกะไข่มดแดงมาแล้วก็มองใส่เยอะไหมครับผมอยากกินเยอะๆครับวันนี้เป็นแม่ครัวหัวร้อนนะคะปกติไม่เป็นแม่ครัวหัวร้อนเพราะว่าพ่อไม่มีผู้ช่วยวันนี้มีผู้ช่วยมีผู้ช่วยเลยหัวร้อนทันทีเลยดูว่าน้อง SR จะทอดไข่ได้จริงหรือเปล่าสมราคาคุยไหมวันนี้ครับเป็นการประชันกันของเชฟกระทะกระทะสแตนเลสกระทะสแตนเลสกับหม้อไฟนะครับผมส่งเข้าประกวดโดยพี่ทุยนะครับผมและน้องเมย์นี่นะครับโอ้โหคล่องแคล่วมากเลย
วันนี้ก็ได้ทำคลิปไปเที่ยวบ้านน้องมุกเนาะเมย์เนาะแล้วก็มี FC คอมเมนต์มาว่าโอ้ชื่นชมน้องมุกมากเลยอ๋อหนูยังไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยอ่ะเห็นอยู่เมื่อกี้อืมแล้วก็ให้กำลังใจน้องเขาด้วยจู๋อ่ะโอ้โหถ้าคนของน้อง SR เดี๋ยวเดี๋ยวให้มุกอัปเดตก่อนว่าไม้กวาดเรามันไม่ใช่ไม้กวาดตัวชีวิตฮะอัปเดตครับข่าวด่วนมาแรงไม้กวาดเรานี่ไม่ใช่เก่าอันนี้อันเก่านะครับอันนี้อันใหม่ครับอันนี้เก่าใช่ไหมครับครับโอ้เพราะ FC ร้องเรียนมาเยอะเหลือเกินค่ะกับไม้กวาดพี่แม่ทำไมไม่ซื้อไม้กวาดอันใหม่ให้น้องใช้บ้างเพราะว่าอันนี้น่ะคือแบบมันแบบเหลือแบบแต่ข้างๆเวลากวาดมันไม่สะอาดค่ะแต่ว่าเราได้อันใหม่แล้วนะคะไปถอยมาใหม่นะคะนี่คือกวาดงานบวชกวาดงานบวชเอส R ขอสัก1.5เต้นให้หน่อยโอ้โหเต้นท่านี้จากเนี่ยค่ะได้ท่านี้มาจากปู่เหรอไม่ครับแต่ถ้าปู่จะเป็นแบบนี้ครับโอ้โหปู่เต้นท่านี้เหรอครับไม่เห็นเลยเคยเห็นอยู่ช่วงที่คอนเสิร์ตเขามารู้แล้วอันนี้คือท่าเต้นปู่ใช่ไหมครับรู้แล้วลูกไปว่าน้องมุกเนี่ยเขาเป็นสายเต้นหน้าห้านเหมือนกันนะคะเราคือก็อยากจะบอกว่าน้องมุกเขาก็เป็นวัยรุ่นเนาะเป็นวัยรุ่นทั่วไปนี่แหละวัยรุ่นทั่วไปนี่แหละก็มีเต้นหน้าห้านี่เต็มเต็มชูรสตรงไปประมาณเกลือเลยเอาแล้วไม่ใช่ตายเชฟไปหาเด็กดูโอ้โหยกหม้อขึ้นฟาดเกลือฟาดเลยใครทำไม่อร่อยนอนนอกห้องนะคะเออจ่อแล้วเก็บไหมไม่ค่ะยังทำอยู่ใช่ไหมค่ะเมื่อกี้น้องมุกเพราะว่าเมื่อกี้หนูชิมตอนใส่ปลามันไม่นัวอ๋อโอ้โหของเอซ่าเห็นได้กินป่ะครับพี่น้องเอาใหม่ดิเห็นได้กินป่ะครับพี่น้องก็ใครเซชับเตียงครับโอ้แล้วก็มีค่ะแกงเห็ดที่เกลือโหลเมื่อกี้แต่ว่าอร่อยเหมือนเดิมยังทันอยู่เนาะใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นเกลือลงไปประมาณแบบว่าไม่ได้ใส่ช้อนก็เลยไม่รู้ว่าลงเยอะหรือน้อยเท่าไหร่โอ้เอสอาร์นี่เที่ยวนะผมโอ้ดูสีสันกรอบมากเลยน่ากรอบมากวันนี้สองพี่น้องนะครอบครัวเอาข้าวทานกินกันสุกแล้วเหรอเอสซ่ายังไม่ครับเตรียมไว้อ๋อแสดงว่าน้องเขามีเขาเรียกว่าลำดับความคิดไว้ในหัวอยู่หัวอยู่โดนไหมเตรียมตายครับชวนคุยโอเคแล้วก็ให้คุณมาขวดเตรียมน้องเขาเตรียมจานไว้แล้วต่อไปก็ปิดแก๊สก่อนนะเลี้ยวนะครับพี่น้องอ่ะสโลแกนหน่อยเลี้ยวนะครับพี่น้องทอดไข่กินแล้วตายค่ะแล้วยังปลอดภัยตอนนี้ก็แบบเชื่อว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคงต้องเดินไปที่ครัวแล้วก็ไปทอดไข่เจียวกินตาม SR แน่นอนเลย SR ทำไมไม่ตัดขึ้นเลยรอให้มันน้ำมันมันระเบิดบอกครับขอรอให้น้ำมันมันไหลลงนะนี่
พรุ่งนี้เช้าไหมเขาจะเอาขึ้นมันจะได้กินไหมล่ะครับเสร็จแล้วเจสามือก่อนเอามาโชว์ดิโอ้โหนี่นะสีสันน่ากินอันนี้คือกรอบๆนะกรอบๆนี่มันมีไข่มดแดงด้วยมันไม่ได้ไหม้นะครับอีกฝั่งนึงมันจะสุกเนาะพอดีเนาะครับเรียบร้อยนะครับนี่ขั้นตอนต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็คือตำบักแตงตำบักแตงอันนี้ก็คือเก็บครัวใช่ไหมครับต้องเอาไปทิ้งนะแต่ครัวมีสกปรกตำบักแตงไวอันนี้คือชิมเพราะว่าตำให้พี่เหน่งกับพี่มีใส่ไข่มดแดงเอาให้พวกหนูก่อนดีกว่าเผ็ดเหรอเผ็ดสองหน่วยหนึ่งก็ได้เรียกว่าเอาไปใส่ตู้เย็นเลยครับครับโอเคครับไปก่อนนะครับครับเดี๋ยวให้เอสอาร์เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนครับชูรสค่ะนะห้องขยะเอวะดูสีสันนี่น่ากินมากนี่นะพอแล้วครับตำแตงครับเขากำลังสไลด์สอเลยเอ็ดเอาอันสอนอยู่หนีมาลากสอนตัวไหมเฮ้ยในหุงนะโอเคเดี๋ยวขยับไปดูกลิ่นมันหอมเข้ามาในกล้องแน่นอนอันนี้อะไรซ่อนครับโอ้ของเมย์นะตัวนี้นี่อันนี้ของมุกกับ SR นะผมเวลากี่ครบอ่ะกี่ครบอันนี้คือของพี่เมย์นะคะทุกคนให้อะไรน้องให้ถังน้ำค่ะเด็กกระติกน้ำไว้กินน้ำกันเหมือนโดเรมอนไหมน้องมูเขาชอบเขาบอกนี่เอาไปล้างก่อนไปเลือกก่อนนะครับเลือกก่อนเอาสีอะไรมูเขาสีเอาสีอะไรเอาสิโอเคเอาก่อนถูกใจไหมลูกแต่ดูสิข้างในมันเป็นยังไงอ่ะเปิดบึงก่อนเด้อครับเยอะอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำตำขนมจีนก็ใหญ่มากเลยครับก้อยขนมจีนกระติกน้ำสำหรับไว้กินเพราะว่าขนมจีนในห้องครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาล้างกันครับเหมือนโฆษณานั่นแหละริ่งๆอ่ะจะจริงๆก็กินได้หมดแหละใส่น้ำตาลนิดหน่อยก็กินได้ละโอเคขึ้นสำล้อพาไปละโอ้ไปย่างแบนเอาโค้กกันเลยชีสเอาไปไหนนี่เจ๊เราสุดแล้วแล้วค่ะได้เหรอ
เอ้ามันหักเหรอมันหลุดครับโอ้มันหลุดครับเดี๋ยวใส่หมดแล้วเหรอไม่หมดอร่อยดีอร่อยใช่ไหมเนี่ยครับใครเจียวฝีมือใครก็ไม่รู้เหลือนิดเดียวเองอ่ะมีคนหล่อครับโอ้โหไม่น่าชมเลยเหลืออย่าร้อยเหลือแค่นี้เองอ่ะตอนแรกมันเต็มวงครับเต็มวงเลยอันนี้น้ำร้อนนะซุปเผ็ดก็อร่อยซุปเผ็ดก็อร่อยหวานอันนี้ของฝีมือมุกวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างครับทอดไข่ใส่ไข่มดแดงตำแตงแกงเห็ดปิ้งแค่นี้แหละครับพอไหมครับพอเลยครับอายุจะเข้าไหมยังไงก็ได้ไฟห้ามดับถ้าหลับแบบเป็นนอนออฟฟิศแล้วเปิดหน้าต่างถึงบานมันจะเย็นกว่ามันจะเย็นกว่าไปรวมตัวกันที่นั่นต่อไปล่ะก็บล็อกสู้ๆของนี่ตู้พี่ก็ร้อนทั้งไปกับมันแสบครับเข้าต่อมันหลังต้องเยอะอีกทำสองการข้าวพอไหมครับไม่พอครับกินมาม่านะครับพี่แห่งคำนวณผิดปรุงเพิ่มไว้ปรุงเพิ่มทิ้งไว้แต่นี่ไม่กินแล้วนะต้องทิ้งต้องข้าวอ่ะ3จาน3คนแล้วค่อยบวกเราอีก3เป็น6จานผมเพิ่มไว้ก่อนดึกเนี่ยเราเอาผักไปที่ต่อพี่มีมาม่าอยู่ไปเอาน้ำร้อนมาไว้นี่มาม่าในร้านก็มีที่ว่าเราไม่ได้ขายมีนั่นไงหมูทอดหมูทอดน่ะแต่ว่ามันก็ต้องกินกับข้าวนะหุงข้าวไว้แหละเออหุงไว้ตอนดึกแล้วมาทอดไข่หุงไว้ประมาณถ้วยหนึ่งถ้วยครึ่งก็ได้มันพอมันเจอดิถ้าปกติหนูตอนเช้าน่ะ4ถ้วยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ต้องเอาหม้อใหญ่มาแล้วเฮ็ดอามาหม้อเล็กมันไม่ทันเลยมื้อละ3จานนี่ไม่ได้ต้องเอาหม้อใหญ่ใช่มั้ยกินมั้ยเฮ็ดอาอิ่มครบนึกว่าไม่อิ่มซะแล้วแต่เราคำนวณข้าว5เป็น2จานนะคะเพราะว่าน้องเฮ็ดอันต้องกิน3จานก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณอาหารสุดแสนอร่อยนะครับกับฝีมือของน้องมุกแล้วก็ HSR นะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องเราสำหรับคลิปนี้แล้วก็กดติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับน้องมุกมีอะไรพูดไหมขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่คอยติดตามแล้วก็คอมเมนต์ว่าน้องมุกยังรู้อย่างนี้หนูก็ได้บางคลิปบางเม้นหนูก็อ่านเอามาปรับปรุงเอามาทำหรือว่าพี่ๆมีอะไรแนะนำนะคะน้องมุกก็จะเอามาทำมาปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณที่ติดตามช่อง Mayday Story นะคะแล้วก็ฝากติดตามดูคลิปตอนต่อไปหรือว่าคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะเฮ็ดอาไม่มีอะไรโชว์ท่าสุดยอดสักหน่อยเลยถ้าอิ่มทำไงถ้าอิ่ม
โอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะลาดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย